สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออ About Game ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม The Last of Us เป็นตอนที่7นะก็ตอนที่แล้วเราเสียเทสไปแล้วนะครับเธอโดนกัดแล้วก็เลิกพลีชีพนะซื้อเวลาให้กับเราแล้วก็เอลลี่หนีมาทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะหนีลงไปที่ทางรถไฟใต้ดินกันนะครับโอ้ยิงไล่หลังโดนยิงไล่ขนาดนี้ยังมีเวลาโอ้สปอร์ โอ้โหก็คือเอลลี่เนี่ยเธอมีภูมิต้านทานจริงๆนะแบบ I'm gonna find you แต่ไม่คิดว่าขนาดอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะสปอมันหนาขนาดนี้นะแต่ว่าเธอแบบไม่เป็นอะไรเลยนะจากเรื่องนี้ครับโอเคแล้วทหารอีกคนนึงนะ I'm not hereทางสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อได้ดูนะแน่นหนาขนาดนี้ครับโอเคทางนี้ไปไม่ได้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าแบบคือด้วยเหตุผลอะไรนะที่คนคนหนึ่งจะสามารถต้านทานไอตัวสปอร์แบบนี้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นของจริงนะตามที่เทสเธอบอกไม่ได้โกหกอะไร Hey I can't swim We'll figure something outก็อย่างจากตอนที่แล้วนะที่เราได้ยินใจหนุ่มนี่พูดกับอะไรอ่ะพูดกับเทสนะว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นเราจะต้องหาวิธีนะพาเธอผ่านมาแต่ว่าตรงเนี้ยไอทางเลียบซ้ายอ่ะมันเดินผ่านได้นะครับเธอก็เลยยังจะผ่านมาตรงนี้ได้นะก็คือเดินทางซ้ายอันนี้ผมเปิดไฟแล้วนะแต่มันมืดมากจริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแวะลงมาเก็บ collectible ก่อนมันจะมีนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรอ่ะก็เป็นตัวเพนเดนต์นะครับก็คือเป็นจี้เหรียญห้อยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเป็นเฟืองนะ5ชิ้นของเอาไว้ให้เราอัปเกรดอาวุธ Stay put Anything down there? It's a dead endThere's a ladder. Maybe we can use that. เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวไม้กระดานนี้นะถ้าเพื่อนๆที่เห็นนะในหน้าจอมันมืดมากจริงก็คือเดี๋ยวเราจะต้องส่งตัวเนี้ยให้เอลลี่ปีนข้ามแล้วก็ไปฝั่งแล้วก็หยิบบันไดให้เรานะครับ Get on. Really? Really? Okay. Okay.Be careful. I got you.
เดี๋ยวจะต้องรอเนี่ยให้แอลลี่เขาหย่อนบันไดลงมาให้เราแต่เป็นถามผมนะว่ายแล้วเอื้อมขึ้นไปสุดเอื้อมนิดนึงนะมันก็ไม่น่าจะตายน่าจะขึ้นมาได้โอเคขึ้นมาได้แล้ว Let's get out of here โอ้โหดูนะอันนี้คือแบบว่าลักษณะของดอกสปอร์ของมันนะก็คือมันเป็นเชื้อมันก็คือแบบกึ่งเห็ดนะครับแต่ว่ามันเป็นเห็ดราอะไรประมาณนี้ Hey look about Tess I don't even know Here's how this thing's gonna play outYou don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes.Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Now there we go.It'd be faster to go through here. Man. What? Nothing. It's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. It's kind of cool. นี่ขนาดแค่การเดินเข้ามาในป่านะทำให้เธอตื่นเต้นแต่ก็อย่างว่านะว่าคือเหมือนว่าเป็นเด็กเจเนเรชันรุ่นหลังจาก She was up to the task. Why'd she drop you off on us? Maybe she's better now. Kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there was some other option. No.มีกำลังใจสุดๆเลยนะกับการเดินทางแต่ก็นะถ้ากลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับได้หรือเปล่าหรือว่าต่อให้กลับไปแล้วจะเจอมารีนไหมนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเพราะว่าโดนทหารไล่ล่าขนาดนั้น Oh shit Should we climb it? No.Wire on the top, but we gotta find a way to go around. Okay. ภัยไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปหาบิวกัน Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, I see that. ก็ได้เจอทั้งหิ่งห้องเลยห้อยแล้วก็เจอทั้งเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้เจอหงนะครับถ้าใครสังเกตดีๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาแผ่นไม้นี่ขึ้นมาพาดไว้ก่อนที่เราจะปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปต่อนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะผมอ่านข่าวว่าโซนี่ปีนี้ปี2020ก็คือพวกเขาจะไม่เข้างาน E3 อีกแล้วนะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันก็ไม่น่าแปลกใจนะสำหรับผมเคยเขียนบทความไปเมื่อปีก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ของเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าเรื่องงาน E.T. เนี่ยจะหมดความสำคัญลงไปอีกเริ่มจาก
ขาเรียกอะไรนะถดถอยนะครับพวกงานไม่ใช่งานแค่ E3 นะแต่เป็นพวกงานเกมที่มันเป็นมหากรรมเกมแบบนี้ก็จะเริ่มแบบพวกเจ้าใหญ่ๆเขาก็จะอาจจะเริ่มถอยอะไรประมาณนี้นะเพราะแบบว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมันดีมากนะมันทำให้แบบว่าเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปออกแสดงในงานอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมา Where do you usually meet him? Huh? Different places. You've never been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, you think that's him? Sure as hell better be. Well, let's go check it out then. All right, come on.ตอนนี้เป็นเมื่อกี้ที่เราเห็นนะควันไฟด้านหน้าเราเนี่ยก็คือน่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นที่ที่บิวอยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยเขากับเคสเนี่ยไม่เคยที่จะมาพบกับบิวตรงๆนะครับโอ้ my god เราได้ยินเสียงคลิกเกอร์อีกแล้วคงเดี๋ยวจะต้องสู้กันแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจตัวบ้านข้างหน้านี้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยโซนี่อ่ะไม่เข้าร่วมแต่ว่า Xbox อ่ะคือเขาก็น่าจะใช้โอกาสนี้นะให้เป็นประโยชน์ในการเขาเรียกอะไรนะในเมื่อไม่มีคู่แข่งน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่นั่นมันก็ไม่ไอ้ยายหนูนี่เป็นอะไร Are you alright? I'm trying to learn how to whistle. You don't know how to whistle. It doesn't sound like I know how to whistle. พยายามจะเป่าปากไอ้พยายามจะผิวปากนะแต่ไม่ได้ผลโอเคมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นจดหมายของบิลที่พยายามบ่นว่าแบบพยายามเก็บเสบียงนะเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับโจกับเทสนะก่อนที่จะถึงรอบการส่งของถัดไปอะไรประมาณนี้นะโอเคโอ้ได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะผู้ติดเชื้อครับโอ้ใช่เลยโอเคมันได้ยินเราอ๋อโอเคเข้าใจละคือไอตัวเรียกว่าอะไรนะไออาวุธเนี่ยมันแก๊สท่อเหล็กถ้ามันติดมีดดาบมันจะสามารถเทคดาวคลิกเกอร์ได้ในครั้งเดียวนะครับซึ่งเราใช้ไปแล้วนะแล้วถ้าอยากจะให้มันมีอีกเราก็ต้องเสียของคราฟไอเทมแล้วก็ให้มันมีมีดติดไปที่ปลายตัวท่อแป๊บนี้ครั้งหนึ่งโอเคยายหนูลบหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปย้อนกลับไปทางเก่านะครับตรงแล้วก็เปิดประตูนะแต่ก่อนไปนี่นะจะมีที่ที่ให้แงะเปิดเพื่อเข้ามาเก็บไอเทมเพิ่มเติมนะก็จะมียาให้อัปเกรดอะไรประมาณนี้แล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยShit. It's jammed from the other side. Here, boost me up. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? เด็กนี่มันแสบจริงนะคือเนี่ยแบบว่าคือก็เรียกนะเกมในยุคนั้นอะตั้งแต่ปี2013ยังไม่มีเกมไหนที่แบบว่ามีการล้อเลียนหรือว่าแบบอะไรประมาณถึงขั้นนี้นะอันนี้เป็นเกมแรกเลยมันกลายเป็นว่าหนึ่งในเกมแห่งทศวรรษเลยก็ว่าได้นะหรือในประวัติศาสตร์วงการเกมนะเกมในเรื่อง Good job Thank you โอเคเดี๋ยวเราจะแวะมาเก็บพวกไอเทมเรื่อยเปื่อยตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตุกทางละ Then what?
go find Tommy. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. Oh, okay. He lives far from here, which is why we need the car. ก็นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้รถนะครับ Gnomes. Yeah, those are gnomes. Man, I had an art book filled with these. I always thought they were super cute. Not fairies though. They creep me out. All right, then. ยายหนูนี่ก็เคยเห็นไอ้ตัวโนมนะหรือว่าแคระพูดจิ๋วอะไรแบบนี้นะในหนังสือเรียนนะแต่ว่าเอาจริงแล้วเธอไม่ได้ชอบอะไรมันหรอกนะไม่รู้สึกประหลาดใจอ่ะโอเคเมื่อกี้เราเก็บคอลเลกติเบิลของอันนั้นก็คือเป็นจดหมายในบ้านไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตรงเนี้ยมันจะมีอีกประมาณ2ชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาในตัวบ้านหลังนี้ก่อนนะเพื่อเก็บพวกทรัพยากรนิดหน่อยอะไรประมาณแล้วก็มันจะมีแบบบทสนทนาที่แบบว่าเราจะต้องเดินเข้าไปใกล้นะถึงจะได้ฟังเจ้าหนูเอลลี่เนี่ยซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเดี๋ยวฟังกันก่อน Would you play this before? No. But I had a friend that knew everything about this game. Apparently, there's this character called Angel Knives who'd what was it? She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. I'm never a big fan of these things. I wish I could play it. ก็คือเนี่ยที่ผมจะพยายามจะบอกก็คือว่าถ้าเราเดินไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องหรือว่าอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นการทริกให้เกิดบทสนทนาระหว่างเอลลี่กับโจขึ้นนะครับซึ่งในบทสนทนานี้ก็จะเป็นฮาฮาหรือแบบบางทีเงี้ยเป็นแบบทำให้เราได้เห็นแบบไซส์สตอรี่ของเนื้อเรื่องมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไอประตูข้างๆนั้นเปิดไม่ได้นะผมก็เลยไม่ได้เปิดโอเคเดี๋ยวเราจะแวะเก็บนิดหน่อยนะพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปเจอโต๊ะงานช่างจะได้อัปเกรดอะไรแล้วก็แบบพวกเม็ดยานะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีเซฟโลเคชันที่2นะเป็นตู้เซฟแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะเราจะต้องไปเก็บไอตัวคอมบิเนชันก่อนอ่ะไอตู้เซฟเนี่ยเคยอยู่ข้างหน้านะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บไอตัวรหัสมาก่อนเราถึงจะเปิดมันได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ารหัสอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นตรงข้างบนนี้จะมีอะไรอ่ะเป็นป้ายชื่อของพวก Firefly นะครับหนึ่งป้าย Fireflies were everywhere huh Yeah they were hoping to restore the country to what it was Well with a vaccine maybe they will Maybe ยายหนูนี่ก็ Yeah it's Bill's handiwork Anybody else live in this town? As I know, it's just him. ก็นี่เป็นฝีมือของบิลนะคนที่เรากำลังพยายามตามหาก็คือบิลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพารานอยเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะในอเมริกาจะมีพวกคนแบบเป็นสมาคมหรือพวกคนที่เขาเรียกอะไรนะเตรียมตัวจากโลกหลังหายนะนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งบิลก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแหละแล้วก็คือว่าไอ้คนพวกนี้ในความโชคดีว่าพอเขาเกิดหายนะจริงๆจะได้ยินว่าพวกนี้เขาจะสร้างบังเกอร์ใต้ดินแล้วก็ทำที่เก็บเสบียงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบิลเนี่ยก็คือหนึ่งคนประเภทนั้นนะครับแต่ว่าบิลเนี่ยเป็นคนที่ประหลาดกว่านั้นเยอะนะเป็นความคนที่แบบเจ้าระวังตัวอะไรมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเซฟกันก่อน Mandatory evacuation Evacuate to where? Rethink quarantine zoneSee, some places got a heads up before the infection showed up. Most didn't. Man, must be hard. Just leaving all your stuff behind like that. That ain't the hard part. Okay. เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปผมจะไอ้นี่นิดหนึ่งคราฟมีดไปก่อนกันว่าแบบเผื่อว่าเราลืมอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวอัปเกรดก่อนผมจะอัปเกรดแค่2อย่างนะที่เหลือมันแทบไม่จำเป็นไอ้ที่ว่าของดีนิดหน่อยก็คือว่าการฟังเสียงนะแต่ว่าไอ้มีดเนี้ยสำคัญเลยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรนะ
เราจะใช้มีดอะเทคดาวคลิกเกอร์ได้แบบว่าเวลาเราลอบเข้าข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องเสียมีดครับอันนี้ดีมากว้าว look at this placeยายหนูนี่เขาคงไม่มีโอกาสได้เคยเห็นร้านแผ่นเสียงแบบนี้มาก่อนนะแล้วนี่ก็เป็นสมุดโน้ตอีกอันหนึ่งนะของบิลหรือเปล่าบอกว่ามีพวกอะไรนะผู้ติดเชื้อนะโผล่มาใกล้ๆกับตัวโบสถ์เป็นเซฟเฮาส์โบสถ์ที่เซฟเฮาส์ซึ่งโบสถ์ที่เซฟเฮาส์เนี่ยเป็นที่อยู่ของบิลตอนนี้นะที่เราจะต้องไปแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึง Man this is kind of sad What is All this music that's just sitting here No one's around to listen to it I don't know it doesn't seem right ก็เป็นแผ่นเพลงนะร้านเพลงที่คงไม่มีใครได้มาใช้ประโยชน์จากมันอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อโอ้ย Jesus Whoa Nelly What the hell was that That would be one of Bill's traps Your friend a bit paranoid maybe That's putting it lightlyWhat's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Well, let's hope we don't blow up trying to find him. Just watch your step. You'll be fine. ก็ตามที่บอกไปนะครับว่าบิลเนี่ยเป็นคนที่พร้อมสำหรับเหตุการณ์โลกหลังไฮยานะนะครับแล้วก็คือตัวเขาเองเนี่ยเก่งหลายด้านนะมีทักษะในการเอาชีวิตรอดแทบจะทุกอย่างเลยนะซึ่งนั่นผมว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคือแบบว่าใช่คือในยุคแบบเนี้ยใครมันจะไปคิดว่ามันจะมีพวกมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้โลกต้องถึงคราวหายนะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแบบคือสกิลพวกเนี้ยคือในสมัยโบราณนะเขาเรียกนะมันเป็นทักษะในการเอาชีวิตรอดนะไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ก่อไฟหาอาหารอะไรพวกนี้นะมันจำเป็นทั้งหมดนั่นแหละ Jeez, Bill good with a bow? I reckon he is. นะครับชีวิตที่สะดวกสบายเกินไปมันบางทีทำให้เราหลงลืมทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะครับแต่ก็อย่างว่านะชีวิตก็ต้องปรับตัวไปถ้าเรายังไม่ถึงเหตุการณ์ที่ว่าจะมีอะไรใกล้โลกหลังไฮยานะนะถึงตรงนั้นก็คงไม่มีใครคิดหรอกแต่ว่าคือเราก็ต้องชื่นชมนะคนที่มีทักษะแบบนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุจริงๆคือคนพวกนี้แหละจะมีชีวิตรอด Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think soยายหนูนี่คงอะไรนะพูดไปก่อนนะแต่คือเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มาได้คงอยากยิงธนูนะครับIt's all clear. Come on up. All right. โอเคตรงนี้มันผ่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องย้อนกลับลงไปนิดเดียวตรงนี้นะหยิบแผ่นไม้ขึ้นมาUse this. แล้วก็พาดไม้ไว้นะผมลืมนะเปิดไฟฉายทิ้งเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องโซนี่ที่ก็ข้าม E3 ไปอีกทีนั่นนะก็มันไม่น่าแปลกใจนะที่พี่บอกไปตอนต้นว่าแบบช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็คือแบบว่าไอคนที่เป็นเจ้าที่เป็นต้นตำรับเนี่ยนะไม่ใช่โซนี่นะครับคือแก๊งที่ทำแบบนี้ก่อนนะคือ Nintendo นะแต่ว่าโซนี่เนี่ยเพิ่งมาตามก็คือการที่แบบว่าทำวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเผยเป็นอะไรนะเป็นออกเป็นรอบพรีเมียร์ฉายอะไรนะทาง YouTube พวกเนี้ยนะมันก็ดีนะแบบทำให้คือมันง่ายต่อการสื่อสารกับ
กับลูกค้ามากขึ้นนะตอนนี้เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งคนกลางเหมือนว่ามันเป็นยุคของการ disrupt นะที่แบบว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องพึ่งคนกลางกันหมดแล้วนะมันสามารถสื่อสารตรงโอเคเดี๋ยวเราจะยิงไอ้ตัวนี้ก่อนฝีมือการเล็งของผมนี่มันห่วยมากเลยผมพูดจริงต้องใส่ต้องอีกนัดนึงโอเคNow listen, Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? I understand. We gotta be clear on this. He don't take too kindly to strangers. All right. Bill's a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. That's all.ก็คืออย่างที่โจบอกคือบิวเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะครับแบบโคตรพารานอยด์สุดๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้มันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะได้เจอบิวนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าสำหรับวันนี้แอดมินแชมป์คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่